วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมพลเอกธีรจิตค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสอิทจำกัดมหาชนอยู่ในสายแล้วคุณสมพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยคงอยากให้คุณสมพลประเมินค่ะเรื่องของภาพรวมแล้วก็โอกาสการเติบโตของสินเชื่อในปี2560ประเมินสถานการณ์ไว้อย่างไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงปี2560เนี่ยเราก็ต้องมองย้อนกลับไปสัก3ปีที่ผ่านมานะฮะใน3ปีที่ผ่านมานี่บริษัทเติบโตนะด้วยปัจจัย2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกก็คือเรามีแหล่งเงินทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะจากการที่เราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่3ครบ3ปีเต็มเนี่ยเราก็สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินของตลาดต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของตัว IPO หรือเป็นหุ้นกู้หรือตัว BE ก็ตามนะฮะก็คือมีแหล่งเงินทุนประเด็นที่2ก็คือว่าตัวระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าในปี60เนี่ยในเรื่องของแหล่งเงินทุนเนี่ยเดี๋ยวประมาณถ้าประมาณกลางเดือนนี้ก็จะมีเงินของตัวที่บริษัทออกขายวอลเลนฮะให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะก็จะมีเงินแหล่งเม็ดเงินแหล่งเงินทุนเม็ดเงินใหม่เข้ามาประมาณ400ล้านอีกประเด็นหนึ่งเราก็ยังเชื่อว่าปี2560เนี่ยตัวภาครัฐเองก็ยังเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เพราะเผอิญตัวพอร์ตของตัวลิสต์เนี่ยเราก็จะมีลูกหนี้เป็นภาครัฐถึง 70% แล้วก็มีหนี้ภาคเอกชนแค่ 30% เพราะนั้นถ้าบอกว่าปี60เนี่ยเราก็ยังคิดว่าทิศทางการเติบโตของบริษัทนะก็ยังเป็นการเติบโตด้วย2ประเด็นที่เมื่อกี้นี้ผมพูดถึงฮะค่ะปี60นี่แนวโน้มหรือความกังวลเรื่อง NPL มีอยู่ไหมคะการปล่อยสินเชื่อเนี่ยผมมักจะบอกผู้ลงทุนหรือผู้นักวิเคราะห์ต่างๆว่าการปล่อยสินเชื่อทุกแบบเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองมันขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการนะฮะในตัวของตัวลิสต์เองเนี่ยก็มีการบริหารจัดการในเรื่องของการควบคุมตัว NPL นะโดยเราใช้โดยวิธีการต่างๆหลายๆอย่างนะไม่ว่าเป็นจะเรื่องของการที่จัดพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยให้เหมาะสมอย่างเช่นที่เมื่อกี้นี่ผมพูดว่านี่ผมในพอร์ตผมมีหนี้ภาครัฐถึง 70% แล้วมีหนี้ภาคเอกชน 30% ด้วยพอร์ตภาครัฐ 70% นี่เราก็คิดว่าเราคลายความกังวลในเรื่องของ NPL ได้ไปในระดับหนึ่งฮะเพราะว่าที่ถามเพราะว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนก็ฝากถามมาว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของลิสิตก็คืออาจจะปล่อยสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าตรงนี้คุณสมบูรณ์อธิบายเพิ่มเติมให้นิดนึงได้ไหมคะครับผมไอ้ตัวอย่างที่ว่าสินเชื่อมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองเราก็บริหารนะฮะตัวเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องของการจัดพอร์ตนี่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารอีกส่วนหนึ่งที่เวลาเราทำงานกันตลอดเวลานี่จะสังเกตเห็นโปรดักต์ของตัวลิสต์เนี่ยเรามีสินเชื่อที่หลากหลายครบวงจรตั้งแต่ที่เรามักจะว่าสินเชื่อตั้งแต่ต้นน้ำถึงสินเชื่อปลายน้ำสินเชื่อต้นน้ำมันเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็แต่มีอัตราผลตอบแทนสูงนะฮะในขณะเดียวกันสินเชื่อปลายน้ำเนี่ยก็เป็นสินเชื่อที่มีผลตอบแทนเท่าตลาดนะฮะความเสี่ยงก็คือต่ำนะฮะพวกสินเชื่อปลายน้ำพวกอะไรก็เป็นพวก leasing hyperchange แล้วก็ตัว factoring พวกนี้ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำในระดับหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเวลาเราทำงานนี่เพื่อบริหารตัวนี้ NPL นะเราก็พยายามจะเรียกว่าบริหารจากปลายน้ำสู่ต้นน้ำเพราะนั้นลูกค้าที่มาพบเราหลักๆเนี่ยครั้งแรกสุดเลยต้องไปชี้สินเชื่อที่เรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ผลตอบแทนเท่ากับอุตสาหกรรมก่อนหลังจากที่เราคุกคีกันแล้วกันจนเราคิดว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ตัวจริงเสียงจริงคือให้สินเชื่อไปแล้วก็สามารถ deliver สินค้าหรือบริการให้กับลูกหนี้เขาได้เราก็เริ่มต้นขยับมาสินเชื่อกลางน้ำก็เป็นช่วงสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ผลตอบแทนก็สูงขึ้นแล้วก็ไปจบลงด้วยสินเชื่อต้นน้ำค่ะถ้ามองเฉพาะในปีนี้ในการเติบโตระยะใกล้ๆปีนี้เองพวก investment highlight หรือการลงทุนเพื่อการเติบโตเรามีแพลนยังไงบ้างคะครับผมตัวหลักๆของตัวลิสต์เองเนี่ยคงไม่ได้ลงทุนในเรื่องของตัว hard asset ต่างๆเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องมีที่ดินมีโรงงานมีอะไรเป็นของตัวเองตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่สิ่งที่เราจะลงทุนก็คือเราจะลงทุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อตอบโจทย์2 อย่างโจทย์แรกก็คือว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่าเราใช้ไอทีค่อนข้างเยอะในการบริหารธุรกิจนะฮะเพราะนั้นตัวลิสต์เนี่ยปีนี้ก็จะลงทุนในตัวไอทีเพื่อให้ตามกระแสของที่เราเรียกว่าฟินเทคนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เราลงทุนในตัวไอทีเนี่ยก็เพื่อตอบโจทย์ว่าเพราะเนื่องจากตราสารหนี้ต่างๆของเราในทางการเงินตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ก็ดีหรือตัว B ก็ดียังเป็น
ป็นตราสารที่นอนเลทก็คือไม่ได้จัดเลตติ้งนะฮะซึ่งเราคิดว่าในระยะยาวเนี่ยเราก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการเลตติ้งทุกตราสารต่างๆเพื่อให้นักลงทุนทั้งรายย่อยรายย่อยรายใหญ่สถาบันสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจเพราะนั้นแต่การจัดได้ตัวเลตติ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าผลการดำเนินงานดีทุกปีทุกปีแล้วมันจะได้เรตติ้งที่ดีผมก็คิดว่ามันมีปัจจัยอื่นๆหลากหลายประกอบด้วยซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการโปรเซสนะฮะค่ะเป้าหมายการเติบโตสั้นกลางยาวคุณสมพลมองยังไงบ้างคะสำหรับลิสต์เองครับผมตัวลิสต์เองเนี่ยก็คือถ้าพูดถึงก็คือเราเป็นผู้ประกอบการยังเป็นตัวเล็กอยู่นะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้สินเชื่อในทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราเป็นผู้ให้บริการตัวเล็กอยู่เนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการเติบโตเราค่อนข้างจะเติบโตได้สูงนะฮะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังคงเติบโตในตัวแบบนี้แหละก็คือว่าเติบโตในโปรดักต์ต่างๆที่เรามีอยู่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดได้ว่าเราเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 30% แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราทำเหนือกว่า 30% อันนี้คือแผนงานระยะสั้นก็คือเราจะเติบโตในตัว product ที่มีอยู่นะฮะในระยะกลางระยะยาวก็เหมือนกันก็คือเราคงไม่ได้อยู่กับตัวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่เดินหน้าต่อไปเนี่ยมันก็คือเราก็หยุดเดินเพราะนั้นเราคนในระยะกลางระยะยาวผมก็มองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่ที่จะไปตอบโจทย์ได้ส่วนหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าการให้สินเชื่อปัจจุบันนี้เราให้สินเชื่อเพราะ SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ได้ต่อไปที่เราก็จะเริ่มมองเห็นว่าให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคซึ่งเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบไม่ได้เพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบให้มากขึ้นนี่คือแผนในระยะยาวของผมฮะค่ะได้ค่ะคุณสมพลเนื่องจากวันนี้เวลามีค่อนข้างจำกัดอย่างไรก็ตามขอบพระคุณมากนะคะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะจากบริษัทลิสต์จำกัดมหาชนค่ะตัวคอมมานดี้สแนปช็อตสามารถเข้าไปอัปเดตได้นะคะเราก็มีข้อมูลช่องทางให้คุณผู้ชมดูได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ